างสาวทั้ง7ที่ได้เข้าฮอบ7นางสาวและก็จะได้เป็นตัวแทนขึ้นถึงรถแห่ของขบวนก้อนวัฒนธรรมบรรดาเผ่าซึ่งแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมจะได้จัดขบวนแห่โดยมีบั้งไฟและก็น้องนางสาวนางถึงรถเนาะและบัดนี้หลายท่านก็คงคอยว่าแม่นไผจะได้เป็นนางสาวอุดมไซ2009และแม่นไผจะเป็นลำดับต่อมาหลายเสืออยู่ในมือของพวกข้าพเจ้าทั้งสองแล้วซึ่งพวกเขาจะประกาศเริ่มจากห้องอันดับที่6เนาะห้องอันดับที่6ได้แก่นัมเบอร์เมืองแบ่งห้องอันดับ5ได้แก่นัมเบอร์5นางตุนีมณีไซจากเมืองงาแก่นัมเบอร์นัมเบอร์18นางสาวมุกดาพรหมจรรย์บริษัทโตโก้ทรงเข่าประกวดและจะได้ประกาศห้องอันดับที่3ได้แก่นัมเบอร์ขอเฮียนเซินนางสาวของพวกเขาก้าวเข้ามาสู่กลางเวทีน้อยหนึ่งเนาะขอเฮียนเซิน3น้องนางสาวว่าเป็นไผจะเป็นอันดับที่1เนาะอยู่ในสายตาของบรรดาท่านผู้ชมจะรุ่นกันและขอประกาศห้องอันดับที่2ได้แก่นัมเบอร์นาง2นางสาว1ในนี้คือนางสาวอุดมไซ2009ซึ่งจะได้ครองมงกุฎทางประวัติศาสตร์ของอัดผลห้องอันดับที่1ได้แก่ตอนนี้ผู้ที่ครองมงกุฎกะฮู้แล้วว่านางสาวสุภาณิชเกตมณีจากเมืองแบงYou
ซาดจะเหืองเมืองอยู่ได้สงบเงียบสันติสุขย้อนว่าเฮาสามัคคีฮักกันหมายมั่นสามัคคีดีแล้วโฮมกันสร้างก่อความหังมีต้องได้ประเทศชาติสันติสุขทุกคนปองใจทำสร้างแปลงเมืองบ้านแต่การนำลงใต้ประชาชนถูกภาคส่วนการนำคือดังกับยอดแก้วงามด้วยสง่างามประชาชนเป็นหากแก้วหากจองดึงจับการนำเป็นสาขากิ่งใบดกด้วยสามัคคีกันเข้า